สวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้นุ่นอยู่ที่อมรัตเต้คลินิกสาขาเซ็นทรัลบางนาค่ะวันนี้มีเคสตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะลูกค้าเคยฉีดฟิลเลอร์มาจากที่อื่นแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นลำเป็นก้อนไม่เรียบไม่เนียนซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเข้ามาฉีดสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาให้คุณหมอต้นดูปัญหาความลึกใต้ตาสามารถเติมฟิลเลอร์ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้านิดนึงค่ะคุณโรสสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วมาฉีดสลายไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จากที่มันมีอาการบวมอะไรอย่างเงี้ยก็หายไปหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันบวมเยอะเกินไปค่ะก็อันนี้ฉีดสลายไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เลยให้คุณหมอต้นเติมในส่วนตัวฟิลเลอร์ใต้ตากันนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่าของคุณรถเนี่ยสามารถเติมส่วนตัวใต้ตายังไงได้บ้างนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วที่มาผมสลายใต้ตาบริเวณตรงหางตากับข้างใต้ตาตรงนี้เนื่องจากตอนดูลักษณะของใต้ตาเนี่ยมันจะเป็นมันถุงมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะถุงมันเยอะขึ้นเท่าที่ดูบวมกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่าหนึ่งนะครับรถเนี่ยเดิมมีถุงใต้ตานิดหน่อยนะครับถุงตรงนี้เนี่ยเกิดจากการลอสของวอลลุ่มบริเวณตรงนี้นะครับวอลลุ่มปริมาตรแถวๆตรงนี้มันหายไปนะครับทำให้ไขมันที่คอยซัพพอร์ตตรงนี้มันหายไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องลูกกระดูกอันนี้จะลึกนิดนึงแต่ว่ามันตรงนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับมันก็เลยทำให้ช่วงนี้มันดูใหม่หายไปนิดนึงนะครับสังเกตช่วงตรงนี้นะครับคือของคุณโรสหลังเติมตอนแรกถุงใต้ตาหายไปก็จริงแต่ว่าบวมแล้วจะรู้สึกว่าถุงใต้ตาตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถุงใต้ตาที่ชัดขึ้นเราก็จะเติมบริเวณตรงนี้ครับก็คือหนึ่งเราจะเก็บตัวฉีดชั้นลึกนะครับบริเวณหนกแก้มเพื่อให้เกิดการดันตรงถุงกลับเข้าไปตรงชั้นกระดูกนะครับอันที่สองคือเราจะใช้ตัวความหนาแน่นต่ำๆเก็บบริเวณใต้ตาจริงๆด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันทีนะครับว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณหมอต้นก็ฉีดยาชาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มจากการลิฟติ้งก่อนนะครับลิฟต์แก้มตรงฝั่งนะครับแล้วก็แล้วสำหรับตอนนี้นะคะคุณหมอต้นก็ฉีดในส่วนของบริเวณใต้ตาของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอต้นสรุปนิดนึงนะคะก็สรุปวันนี้ของคุณหมอต้นใช้ทั้งหมด3 ซีซีค่ะก็อาจจะดูมันเยอะจริงๆก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอย่างที่บอกว่าเราฉีดประมาณ3แอเรียคือใต้ตาฉีดเพิ่มวอลลุ่มปรับลิฟต์หน้านะครับก็ถ้าจากของเดิมเนี่ยของเดิมเวลาฉีดตอนที่ฉีดมาที่เห็นมันบวมๆเป็นลำๆอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเกิดจากฉีดเพลนตื้นไปหน่อยนะครับก็แบบเราลุ่มเลยไปกองมากนะฮะแต่พอมาดูตอนนี้สังเกตดูใต้หนกแก้มก็จะเรียบเนียนขึ้นนะครับใต้ตาดูเต็มขึ้นดูลิฟขึ้นด้วยดูเด็กลงนะฮะหกแล้วถุงใต้ตาหายไปด้วยถูกใจคำที่ว่าเด็กลงนี่แหละคะฉีดไปเรื่อยยังไงให้เด็กลงดีกว่านะคะวันนี้คุณหมอต้นใช้ไปทั้งหมด3 ซีซีนะคะกล่องสีม่วงจุยเดิมแบบนี้นะคะรุ่นโมโนมา2 ซีซีแล้วก็เป็นเดซิเลนไว้เท่าไหร่นะคะอีก1 ซีซีนะคะเรามาสอบถามความรู้สึกของคุณโรสนิดนึงนะคะหลังจากฉีดไปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคุณโรสรู้สึกแตกต่างไหมคะค่ะดูสวยขึ้นไหมดูสวยขึ้นเนาะแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในขณะที่ฉีดเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยเนาะหมอมือเปล่าค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรถมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรถค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของใต้ตาลึกนะคะใต้ตาคล้ำแล้วก็หน้าดูแก่ก่อนวัยเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะคะส่งเป็นภาพหน้าตรงมาทาง2ช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่